ต่อไปนี้ก็จะได้พูดต่อเรื่องความทุกข์ที่ยังไม่จบขอบอกกล่าวเป็นพิเศษว่าเรื่องพุทธศาสนาที่สำคัญหรือลึกซึ้งนั่นมันอยู่ที่เรื่องอัตตาอนัตตาเรื่องตัวตนเรื่องหรือไม่ใช่ตัวตนท่านต้องเข้าใจคำว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นทุกข์ที่เป็นใจความสำคัญหรือหัวใจของพุทธศาสนาขอพยายามเข้าใจคำนี้ให้ดีที่สุดอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์มันมีเรื่องสองเรื่องรวมกันอยู่คือว่าเบญจขันธ์ล้วนล้วนเบญจขันธ์ล้วนล้วนที่ไม่มีอุปาทาน ไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานอย่างเจ็บปวดเพียงแต่ว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ในความหมายอีกความหมายหนึ่งทุกข์คำนี้แปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ขันธ์ทั้งห้ามีลักษณะแห่งความทุกข์คือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนี่อย่างนี้เรียกว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์นั่นไม่ใช่ความหมายที่สำคัญอะไรแต่ถ้าว่าเขามีอุปาทานเข้าไปร่วมอยู่ในเบญจขันธ์มันจะมีความทุกข์ที่ทำความเจ็บปวดเจ็บปวดให้แก่เจ้าของแก่ผู้ที่เข้าไปมีอุปาทานคนที่เข้าไปมีอุปาทานจะได้รับความทุกข์ในความหมายที่ว่าทนทรมาน tormenting จะมีขึ้นมาในหมวดแรกที่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์มันจะเป็นทุกข์ต่อเมื่อมันมีอุปาทานว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราถ้ามันเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของธรรมชาติไม่มาเป็นของเราไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของเรามันก็เพียงแต่มีลักษณะแห่งความทุกข์แต่มันไม่ได้เป็นความทุกข์ทรมานแก่จิตใจของเราเกิดแก่ทุกตายจะเป็นทุกข์ต่อเมื่อเราไปโง่ไปอุปาทานไปยึดถือว่าของเราหรือว่าตัวเราเกิดแก่เจ็บตายหรือเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่ก็มันมีความหมายอยู่ที่ว่าเป็นสคันธ์ที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์นะความทุกข์ที่เป็นกิริยาอาการนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตอาการเหล่านี้ถ้ามันเป็นอาการหรือเป็นเพียงความรู้สึกของระบบประสาทของจิตตามธรรมชาติไม่มีความรู้สึกว่าโสกะเทวะทุกขะของเรานี่หรือว่าไม่ได้เราเป็นตัวโสกะเทวะทุกขะนี่มันก็เหมือนกันน่ะมันก็ไม่ได้เป็นความทุกข์ในความหมายนี้เป็นความทุกข์ในความหมายก็มีลักษณะแห่งความทุกข์แต่ไม่เจ็บปวดอะไรแก่เราโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีอุปาทานว่าเราเป็นผู้ทำอย่างนั้นหรือสิ่งนั้นมันเกิดแก่เรามันเป็นทุกข์เพราะมีเราเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยอุปาทานเป็นเหตุให้มันทุกข์ให้เป็นทุกข์นี่ความรู้สึกทุกข์ที่มาจากตัณหาเราพบกันข้าวกับสิ่งที่ไม่รักเราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักแล้วเราต้องการอย่างไรแล้วเราก็ไม่ได้
มันมีความหมายอยู่ที่ตัวเราตัวเราเรารู้สึกว่าเราพบกับที่ไม่รักพลากจากสิ่งที่รักถ้ามันไม่มีความรู้สึกก็เป็นตัวเรามันจะพบกันอย่างไรมันจะจากกันอย่างไรมันก็ไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่าเราพบกับสิ่งนั้นที่เราไม่รักหรือว่าพลาดจากสิ่งที่เรารักมันมีส่วนที่เป็นตัณหาต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างโน้นเราเป็นผู้ต้องการแล้วเราก็ไม่ได้มันมีความหมายแห่งอุปาทานก็ไปรวมอยู่ด้วยเสมอมันจึงเป็นความทุกข์ตัวอย่างเช่นว่าเราพบกับศัตรูคนที่เป็นศัตรูของเรา มันมีความรู้สึกว่าเรานั่นศัตรูของเรามันมีเราเข้ามาอย่างนี้มันจึงเป็นทุกข์ถ้าคนที่เป็นศัตรูของเราแต่เราลืมไปเสียว่ามันคนที่เป็นศัตรูของเรามันจะเห็นกันจะมันนั่งอยู่ด้วยกันมันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์ความหมายของตัวเราหรือของเรามันไม่มีคนที่เรารักก็เหมือนกันถ้าเราลืมไปก็ไม่มีความรู้สึกว่าพลาดพลาดจากของรักถ้าเราไม่ได้มีตัวเราเป็นผู้ต้องการมาเป็นของเรามันก็ไม่มีความหมายอะไรที่ว่าจะได้หรือจะไม่ได้จะได้ไม่ได้มันก็เท่ากัน มีความรู้สึกว่าตัวเราคืออุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องมันจึงมีความรู้สึกว่าพบกับสิ่งที่ไม่รักพลาดพลาดจากสิ่งที่รักและปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้น มันมีอุปาทานว่าเราว่าของเราเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ คนที่เป็นศัตรูของเรา เราไม่ชอบ เพียงแต่เราได้ยินชื่อของเขาไม่ได้เผชิญหน้ากันเพียงแต่ได้ยินชื่อของเขามีใครออกชื่อเขาให้เราได้ยิน หรือเพียงแต่เราเห็นชื่อของเขาในหน้าหนังสือพิมพ์เราก็มีความทุกข์ในความหมายที่เราเกลียดเราโกรธเป็นความทุกข์จะที่ทรมานใจเรา นี่มันมีความหมายแห่งตัวตนนั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ว่าตัวแท้ๆมันจะเป็นทุกข์ตัวแท้ๆมีเพียงลักษณะแห่งความทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้ามีความหมายว่าเราว่าของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็เป็นทุกข์แก่ตัวเราผู้มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราศัตรูของเราคนรักของเราหรือสิ่งที่เราต้องการ เรามาดูที่ขันธ์ทั้ง5กันอีกครั้งหนึ่งที่ว่ารูปขันธ์เรื่องของรูปทั้งหมดบอดี้ลีซิสเต็มทั้งหมดที่เกี่ยวกับรูปกับร่างกายถ้ามันเป็นร่างกายที่เราไม่ได้ยึดถือว่าร่างกายของเรามันก็ไม่มีความทุกข์ชนิดที่เท่าทรมานให้เป็นทุกข์หรือเจ็บปวดมันก็มีลักษณะที่ว่าดูแล้วมันก็เป็นทุกข์ของร่างกายแล้วมีอะไรมาทำแก่ร่างกายเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเพียงแก่ร่างกายมันรู้สึกว่ามันทำแก่เราชิ้นมีดบาดนิ้วมือเนี่ยมันไม่เลยรู้สึกว่ามีดบาดนิ้วมือแต่มันรู้สึกว่ามีดบาดกูมีดบาดกูไม่ใช่มีดบาดนิ้วมือนี่ที่เป็นรูปมันก็มาเป็นรูปของเราร่างกายของเรามันจึงเป็นทุกข์ต่อเมื่อเรายึดถือว่ารูปของเรา ในร่างกายนี่มันมีnervous system ที่จะรู้สึกอะไรได้โดยระบบประสาทระบบประสาทก็ได้รู้สึกได้ทำความรู้สึกแต่เราไม่เคยถือหรือเคยคิดเคยรู้สึกว่า
ระบบประสาทรู้สึกไม่ได้เคยคิดอย่างนั้นกูรู้สึกเสมอเรื่องที่มันเกิดกับระบบประสาทมันก็มาเกิดกับตัวกูประธานว่าตัวกูมันก็กลายเป็นเรื่องของตัวกูแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าความรู้สึกว่าตัวตนมันเข้มข้นนี่มันรู้สึกเกินธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่เกินธรรมชาติมากที่จะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบไงฮิสทีเรียเรื่องอะไรก็ไม่ใช่คล้ายๆนั่นเด็กคนหนึ่งน้ำเกี่ยวไม่ได้เลือดก็ไม่ได้ออกเพียงแต่น้ำเกี่ยวเนี่ยมันเป็นลมแล้วเมื่อเด็กคนหนึ่งไม่รู้สึกว่าอะไรเด็กคนหนึ่งมันมีความรู้สึกนี่มากเกินไปน้ำเกี่ยวเท่านั้นมันจะรู้สึกว่าจะตายแล้วก็เป็นลมนี่เป็นเรื่องจริงที่เห็นมาด้วยตนเอง เมื่อเล็กๆเป็นเด็กเล็กๆด้วยกันมีเพื่อนไปเล่นที่กองขยะแล้วเขาไปทำให้น้ำหมึกแดงที่ติดอยู่ที่กระดาษมันติดไปที่นิ้วมือมีสีแดงติดอยู่ที่นิ้วมือเด็กคนนั้นวิ่งไปหาแม่ที่บ้านว่าเขาจะตายแล้วสีแดงนี่เขาคิดว่าเป็นเลือดแล้วก็จะตายวัตถุแท้ๆถูกยึดถือมาเป็นความหมายแห่งตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์เพราะอุปาทานในรูปขันธ์มันล้วนมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นเรื่องของรูปขันธ์ จะพอรูปขันธ์ว่าเป็นตัวกูเป็นรูปขันธ์ร่างกายนี้เป็นตัวกูทำอะไรได้มันก็มีความหมายลึกขึ้นไปถึงอุปาทานมันก็จะต้องมีความทุกข์ก็คือเอารูปขันธ์เป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเราก็ตามเถอะตัวเราก็ได้ของเราก็ได้เป็นอุปาทานเหมือนพอๆกันนะแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะอุปาทานนั่นทีนี้ก็ดูที่เวทนาที่รู้สึกเป็นสุขเป็นพอใจไม่พอใจมันเวทนาถ้ามันเป็นถ้าเราเห็นรู้สึกว่ามันเป็นเพียงไงแมคานิซึมของระบบประสาทนะมันไม่ทำอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็เป็นผลแก่ระบบประสาทแต่เดี๋ยวนี้มันไม่คิดอย่างนั้นมันเป็นตัวกูเป็นตัวกูผู้รู้สึกมันรู้สึกแก่กูไอ้เวทนาขันก็ถูกอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นเวทนาขันเป็นเวทนาของกูมันก็เลยมีปัญหามีเรื่องยุ่งยากลำบากเลยเป็นทุกข์แก่ตัวกูซึ่งที่แท้ก็ไม่ใช่มีตัวจริงแต่มันรู้สึกได้ในความรู้สึกมันก็เป็นทุกข์พระเวทนาที่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวกูหรือของกูมันไม่เป็นของจริงมันเป็นความสำคัญผิดความโง่ความสำคัญผิดบางทีมันก็เวทนาขันเป็นตัวกูเวทนาขันเป็นผู้รู้สึกนี่เวทนาขันเป็นตัวกูแต่บางทีมันโง่ไปว่าเวทนานั่นเป็นเวทนาของกูนี่ก็เวทนาขันเป็นของกูความรู้สึกว่าตัวกูก็เป็นอุปาทานความรู้สึกว่าของกูก็เป็นอุปาทานเท่ากันแหละเมื่อในอุปาทานเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีปัญหามีความยุ่งยากมีความทุกข์นี่ขันต่อไปสัญญาขันกับสังขารขันมันมีความรู้สึกเป็นตัวตนหรือเป็นของตนทำนองเดียวกันไหม perception หรือสัญญาขันมันเรียกกาดนั่นนี่เป็นอย่างนั่นเป็นอย่างนี้เรียกกาดคิดว่าไอ้ตัวผู้เรียกกาดคือเราหรือว่าผลของความเรียกกาดนั่นมันเป็นของเรา
สังขารขันธ์คอนซีฟลงไปมันตัวกูคอนซีฟหรือผลแห่งคอนซีฟเป็นของกูมันก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อมีตัวกูเข้าไปเพอซีฟหรือคอนซีฟแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการแล้วมันมีผลออกมาเป็นความหลอกลวงหลอกลวงไม่จริงความทุกข์ก็เกิดขึ้นโดยการกระทำที่เป็นเพอร์ซีฟหรือเป็นคอนซีฟก็ตามทีนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือวิญญาณ ถ้ามันมีความรู้สึกเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นเซลล์เป็นโซลเป็นสปิริตเป็นอะไรที่เป็นตัวตนตามแบบฮินดูนั่นก็มันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีมีวิญญาณที่เป็นตัวตนแต่ถ้ามันเป็นวิญญาณเพียงรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกเป็นมรรคนิสัยตามธรรมชาติของอวัยวะเหล่านี้แล้วมันก็จะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ามันเป็นตัวกู้เป็นตัวกู้เป็นความรู้แจ้งของกู้มันก็จะต้องเข้ามาสู่อุปาทานขันธ์แล้วก็จะต้องเป็นทุกข์มีปัญหาสารพัดอย่างที่ได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าลัทธิฮินดูอิสมของพราหมณ์มาถึงเปิดดินแดนประเทศไทยนี่ก่อนพุทธศาสนาจะมาถึง มันมีการติดต่อกับอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลหรือว่าก่อนที่พุทธศาสนาจะมาถึงก็ตามเมื่อไรก็สุดท้ายนั่นมันมาก่อนก็มาสอนเรื่องวิญญาณตัวตนนี่แก่ประชาชนฝังแน่นอยู่แล้ว พุทธศาสนามาทีหลังสอนคำว่าวิญญาณนี่อีกความหมายหนึ่งฮินดูซึ่งเขาก็มีอัตตาหรืออาตมันที่เรียกว่าวิญญาณในที่นี้ว่ามันมีอยู่ในคนเรามันมีศูนย์กลางอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ที่จิตใจก็ตามพอมีเรื่องทางตาวิญญาณก็วิ่งมาทางตารู้อารมณ์ทางตามีเรื่องทางหูวิญญาณก็วิ่งมาทางหูมีเรื่องทางจมูกวิญญาณก็มาทำหน้าที่วิ่งมาหน้าที่ทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่วิญญาณนี่เป็นตัวตนอย่างนี้เวลาเรานอนหลับมันออกไปเที่ยวถ้าเราตื่นก็คือวิญญาณมันกลับเข้ามาถ้าวิญญาณไม่มาเราก็ตื่นไม่ได้หรือเวลาเราสลบไปวิญญาณก็ไปไหนก็ไม่รู้นี่เป็นตัวตนมากๆอย่างนี้ได้รับคำสั่งสอนเป็นพื้นฐานอย่างนี้ในประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมทางศาสนาจากอินเดียชนิดนี้ในเมืองฝรั่งนั้นไม่ทราบจะรู้สึกเรื่องตัวตนกันอย่างไรมันอาจจะมีความรู้สึกหรือคำสั่งสอนที่คล้ายๆกันก็ได้เพราะมันมีคำว่าสปิริตหรือมีคำว่าโซลว่าเส้นอะไรอยู่เหมือนกันนี่ขอให้เข้าใจว่าวิญญาณที่เป็นเส้นเป็นโซลนั้นมันอวิชชาวิญญาณที่เป็นเพียงมรรคนิสัยของออแกนในตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือวิญญาณที่ไม่ถูกหลอกวิญญาณที่รู้จักโดยแท้จริงที่ไม่มีอุปาทานถ้าคำว่าวิญญาณแปลว่าโซลหรือแปลว่าเซลหรือเป็นอีโกอิติกคอนเซปต์ใดๆก็ตามไม่ใช่วิญญาณในพุทธศาสนาถ้ามันเป็นเพียงโมเมนตารีคอนชัสเนสเนี่ยวิญญาณเนี่ยวิญญาณในพุทธศาสนาที่อธิบายอย่างถูกต้องพุทธศาสนาจึงมีหลักรวมทั้งหมดว่าถอนความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนออกไปเสียจากขันธ์ทั้งห้า
ขอท่านจำคำนี้ดีที่สุดสำคัญที่สุดว่าพุทธศาสนาแท้จริงแท้เดิมแท้นั้นคือคำสอนเรื่องถอนความรู้สึกที่เป็นอุปาทานเสียจากขันห้าแล้วเป็นขันห้าที่ไม่มีอุปาทานและก็ไม่มีความทุกข์นี่คือหัวใจของพุทธศาสนาขอถือโอกาสพูดเสียตรงนี้เลยประหยัดเวลาทำให้เข้าใจง่ายนะท่านทั้งหลายถูกหลอกให้เที่ยวซื้อสินค้าที่ปิดฉลากต่างๆต่างๆกันเป็นของหลอกให้เข้าใจผิดเช่นท่านจะต้องซื้อหนังสือว่า Buddhism in Thailand Buddhism in Ceylon Buddhism in Burma Buddhism in Tibet in China in Hongหลายหลายวุฒิสุนนี่คือมันติดป้ายหลอกพระพุทธศาสนาแท้จริงมีอย่างเดียวเอาอุปาทานออกไปเสียจากขันห้าเถรวาทก็ดีมหายานก็ดีเซนวุฒิสุนก็ดีอะไรก็ดีไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเอาอุปาทานออกไปเสียจากขันห้าท่านก็เที่ยวเสียเวลาศึกษาพุทธศาสนาในเมืองไทยในลังกาในทิเบตนะแล้วท่านก็ยังไม่พบพุทธศาสนาที่แท้จริงคือพบเปลือกของมันเรื่องวิญญาณอย่างนั้นเรื่องวิญญาณอย่างนี้เรื่องพิธีรีตองต่างๆนานมามันบวกเอาไอ้วัฒนธรรมบ้าๆบอๆของประเทศนั้นเข้าไปใส่เข้าไปให้เป็นพุทธศาสนาถึงเนื้อแท้นิ้วเทียบแท้จริงแท้ๆคือเอาอุปาทานออกจากขันห้ามันมาเลยพยายามตรวจดูสูตรใหญ่ๆยาวๆสำคัญของมหายานตอนต้นๆสูตรมันเรื่องบ้าๆๆที่ไหนก็ไม่รู้พอไปจบตอนสุดท้ายสูตรจะเอาอุปาทานออกจากขันห้าอย่างนี้เลยกันทุกสูตรแม้สูตรของมหายานที่อย่างยืดยาวนี่ท่านอย่ามีพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นประเทศนั้นประเทศนี้แหละมันมีพระพุทธศาสนาอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าเอาอุปาทานออกไปเสียจากขันห้าท่านทั้งหลายบรรดาที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าใครอยากจะไปศึกษาพุทธศาสนาที่ทิเบตแล้วก็ขอให้เข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ดีๆไม่มีเจรวาทไม่มีมหายานไม่มีเซนบุติสมไม่มีวัชรยานไม่มีอะไรมีคำเดียวว่าดึงอุปาทานออกมาเสียจากขันห้าดึงอุปาทานออกมาจากขันห้านี่คือตัวแท้พุทธศาสนา นอกนั้นเป็นเรื่องเติมเข้ามาเข้ามาให้มันดูแปลกประหลาดจนเป็นของลึกซึ้งเข้าใจไม่ได้ เป็นที่เชื่อหรือยอมรับกันว่าในทิเบตมีคัมภีร์สูตรคัมภีร์ที่แปลยากที่สุดเข้าใจยากที่สุดเหลืออยู่ที่นั่นมากเพื่อนของเราคนหนึ่งฉลาดมากอยากชื่อกันเลยเขากำลังหลงไหลที่จะแปลคำพีสูตรที่เบสที่แปลยากที่เข้าใจยากนี่ออกมาให้ได้เขาจะไม่พบอะไรที่เป็นพุทธศาสนามันพบแต่ความคำอธิบายแปลกๆ ลึกซึ้งตามแบบของที่นั่นแต่โบราณมาแล้วจะไม่พบหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนามีแต่ดึงอุปาทานออกมาจากขันธ์ทั้งห้าท่านต้องศึกษาพุทธศาสนาในชีวิตในขันธ์ทั้งห้าที่เป็นตัวชีวิตเอาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวคัมภีร์สำหรับศึกษาให้เห็นว่าอุปาทานอย่างไรขันธ์ห้าอย่างไรขันห้าล้วนๆน่ะไม่มีอะไรปนน่ะอย่างไรแล้วขันห้าที่มีอุปาทานก็ไปปนน่ะเป็นอย่างไรศึกษาอย่างนี้นี่จะศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วไม่ต้องไปที่เบตไม่ต้องไปจีนไม่ต้องไปมองโกเลียที่มันยังมีอะไรลึกลับมาศึกษาจากภายในตัวเองรู้จักขันทั้งห้า
รู้จักอุปาทานที่มีในขันธ์ทั้งห้าก็จะพบพุทธศาสนาที่เป็นของแท้ของจริงคือหัวใจที่จะดับทุกข์ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีเราก็ยอมรับนะว่ามันมีความแตกต่างกันจริงระหว่างพุทธศาสนาที่ทำขึ้นใหม่ๆแปลกๆกันนะถ้าเป็นเถรวาทมันพูดตรงไปตรงมาแล้วในขอบเขตจำกัดถ้าไม่มีปัญญาเราก็รู้ไม่ได้ที่พวกมหายานก็ใจกว้างก็จะทำให้มันกว้างออกไปจนถึงคนโง่โง่คนกลางถนนยายแก่อะไรก็รู้ได้เพราะจึงบัญญัติทฤษฎีอย่างมหายานจึงใช้คำมหามหาคือกว้างไกลออกไปจะเอาคนโง่ทั้งหมดไปด้วยได้เนี่ยเขาคิดอย่างนี้ทีนี้เซนมาถึงโอ้ไม่เอาไม่เอาฉันจะเอาแต่คนที่ฉลาดฉลาดที่สุดเนี่ยวิธีลัดสั้นที่สุดสำหรับคนฉลาดที่สุดมันจะมีแบบเซนขึ้นมาที่แบบวัจจยานก็อริยานอริยานยานก็มีพวกที่น่าสนใจสวยสดงดงามน่าสนใจ attractive ที่สุดแก่การศึกษานี่ก็มีขึ้นมามีความต่างอย่างนี้มีอยู่จริงแต่ว่าแล้วในที่สุดมันต้องเข้าไปสู่จุดเดียวที่ว่าเอาอุปาทานออกมาจากขันธ์ห้านั่นเป็นความมุ่งหมายในโลกปัจจุบันโลกยุคเทคโนโลยียุคปรมาณูยุคอวกาศคือยุคปัจจุบันนี้ไม่ต้องสนใจพุทธศาสนาในแง่อื่นใดสนใจแต่เพียงว่าดึงอุปาทานออกมาจากขันธ์ทั้งห้าอย่างไรเท่านั้นแหละพอแล้วไม่ต้องไปที่ไหนศึกษาจากภายในอย่างวิทยาศาสตร์อุปาทานเกิดขึ้นอย่างไรดึงอุปาทานออกไปเสียอย่างไรหรือห้ามอุปาทานไม่ให้เกิดอย่างไรนี่เป็นพุทธศาสนาแท้จริงและเป็นในลักษณะของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ฟิลโซฟีไม่ใช่ลอจิกไม่ใช่อะไรทำนองนั้นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจโดยเฉพาะดึงอุปาทานออกมาได้จากขันธ์ทั้งห้านี่คือพุทธศาสนา เราเสียเวลาพูดเรื่องข้างข้างเคียงหรือแบบเรามากมากไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรมันช่วยให้เข้าใจพุทธศาสนาแท้จริงโดยเร็วสรุปความว่าความทุกข์เกิดต่อเมื่อมีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานจึงจะเป็นตัวทุกข์ที่เป็นปัญหาถ้าไม่ถึงนี้ยังไม่ใช่ตัวความทุกข์ที่แท้จริงนี่ขอให้เข้าใจว่าความรู้สึกเจ็บปวดนี่ที่ยังไม่มีอุปาทานนี่ไม่มีไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงเราถูกกระทำให้เจ็บปวดถ้ามันเป็นเพียงการกระทำที่นั่นตามธรรมชาติก็เป็นเพียงความรู้สึกเจ็บปวดที่นั่นต่อเมื่อใดอุปาทานมีว่ากูเจ็บปวดเจ็บปวดของกูจะตายความทุกข์อันนี้ที่เล็กนิดเดียวจะขยายออกเป็นความทุกข์มหาศาลทุกข์ที่รู้สึกตามธรรมชาติของระบบประสาทเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเอามาเป็นตัวกูของกูเป็นความทุกข์มหาศาลเป็นบ้าบ้างตายเพราะความกลัวบ้างเนี่ยความทุกข์ที่แท้จริงมาจากอุปาทานพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เข้าใจเรื่องนี้ง่ายๆโดยง่ายนะท่านก็ให้อุปมานิยายที่เป็นอุปมาเป็นซิมบลีว่า มีลูกศรอยู่สองชนิดลูกศรอันหนึ่งลูกศรเฉยๆลูกศรตามธรรมดาลูกศรอันหนึ่งอาบยาพิษย่อมด้วยยาพิษบุรุษคนหนึ่งเขาถูกลูกศรธรรมดาแทงเขาก็เจ็บปวด
พียงเท่านั้นน่ะเป็นความรู้สึกของเนื้อวัตถุซิสเต็มเท่านั้นน่ะ แต่เดี๋ยวมาต่อมาประเดี๋ยวหนึ่งลูกศรอีกดอกหนึ่งที่มียาพิษด้วยมาแทงเข้าอีกดอกหนึ่งเป็นดอกที่สองนี่เขาจะเจ็บปวดกี่มากน้อยท่านคิดดูเอาเองลูกศรดอกที่สองอาบยาพิษเขาก็เจ็บปวดมากเหลือประมาณไอ้สิ่งที่เรียกว่ายาพิษนั่นก็คืออุปาทานว่าตัวเราว่าของเราเนี่ยมันเป็นยาพิษดอกสอนลูกที่สองดอกที่สองแทงมันเจ็บปวดข้างกว่ากันมากมายมหาศาลถึงแล้วเราก็มีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยไปลูกสอนตามธรรมดาแทงเราก็ไม่สนใจไม่รู้สึกไม่มีปัญหาแต่พอลูกสอนที่มีปาทานเข้ามาแทงกับยาพิษแล้วก็เจ็บปวดเลือดประมาณท่านจงระวังลูกสอนดอกที่สองเมื่อมีดบาดนิ้วแล้วก็ถูกลูกสอนดอกแรกลูกสอนเลื่อนๆไม่มีอะไรพอเรามีความรู้สึกว่ามีดบาดกูเนี่ยลูกสอนดอกที่สองที่อาบยาพิษด้วยอุปาทานมีความทุกข์อย่างมหาศาลมีดบาดนี่ไม่มีปัญหาอะไรผมมีดบาดกูแล้วเนี่ยมันลูกสอนดอกที่สองที่เคลือบยาพิษอุปาทานท่านไปใครควรด้วยดีทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเพียงมรรคนิสัยของธรรมชาติเนี่ยดอกสอนไม่มียาพิษเพราะว่ามีตัวกูมีของกูมีเพื่อกูเป็นดอกสอนลูกที่สองที่อาบยาพิษเข้าใจเรื่องนี้ดีจะเข้าใจพุทธศาสนาดีเดี๋ยวนี้การศึกษาของเรามันเฟ้อมันไม่ต้องการจะศึกษาตรงๆลงไปที่ตัวพุทธศาสนามันตั้งปัญหาทำไมอย่างไรเมื่อไรที่ไหนมากเกินไป พระพุทธเจ้าก็เล่าขึ้นมาเลยอีกอันหนึ่งไว้ว่าบุรุษคนหนึ่งเขาถูกลูกศรอาบยาพิษแทงติดอยู่อย่างนี้เพื่อนฝูงญาติมิตรสหายหมอมาจะเอาลูกศรออกรักษาเขาบอกว่าไม่ยังไม่ฉันอยากจะรู้ก่อนว่าใครยิงฉันน่ะยิงด้วยลูกศรอะไรลูกศรนั้นเป็นไม้อะไรทำโดยไม้อะไรทำโดยไม้ไผ่หรือไม้อะไรมันอาบยาพิษอะไรทำไมมันจึงมายิงฉันทำไมมันจึงต้องทำกับฉันอย่างนี้ต้องบอกให้ฉันรู้ทั้งหมดนี้ก่อนฉันจึงจะให้ถอนลูกศรเขาไม่ยอมให้ถอนลูกศรออกเปิดรักษาให้หายเขาก็ตายเดี๋ยวนี้เรามันต้องการจะรู้มากเกินไปไม่จัดการโดยเร็วกับไอ้ความทุกข์โดยตรงคือดึงอุปาทานมาจากขันธ์ 5ดึงอุปาทานมาจากขันธ์ 5เราไม่ต้องการอย่างนี้เราต้องการรู้อย่างไรมันมากเกินไปจนไม่ได้มีการดับทุกข์แล้วก็ตายเปล่าตายด้วยความทุกข์นี่ระวังให้ดีการศึกษาพุทธศาสนาที่เฟ้อก็มีเหมือนกันเฟ้ออย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังให้ดีปัญหาคำถามที่จะมาถามอาจารย์นั่นน่ะอย่าให้มันมากอย่าให้มันเฟ้อกลัวจะเสียเวลาถามปัญหาเพ้อๆมากมายจนตอบไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องถามปัญหาแต่เพียงว่าจะดึงอุปาทานออกมาจากขันธ์ทั้ง5อย่างไรนี่เป็นจุดศูนย์กลางอันนี้อย่าถามปัญหาเพ้อมากมายเสียเวลาเปล่าเรื่องหัวใจมันอยู่ที่ดึงอุปาทานออกมาจากขันธ์5อย่างไรอย่าตั้งปัญหาให้เฟ้อไม่มีจุดจบในที่สุดเราสรุปความว่า
พุทธศาสนานี่ก็มีแต่เรื่องถอนอุปาทานออกมาเสียจากขันธ์ทั้งห้าท่านจึงศึกษาให้รู้เรื่องขันธ์ทั้งห้าอย่างที่เคยขอร้องแล้วว่าจงศึกษาเรื่องขันธ์ห้าให้ดีที่สุดแล้วท่านก็สังเกตศึกษาต่อไปว่าเมื่อไรเรามีเพียงขันธ์ห้าล้วนๆเมียเอาเพียวไปกันตาเนี่ยขันธ์ห้าล้วนๆขันธ์ห้าล้วนๆเมื่อไรเรามีขันธ์ห้าที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน attachmentวิปัสสนาไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนวิปัสสนาศึกษาด้วยขันธ์ห้าเวลานี้ล้วนๆไม่มีอุปาทานหรือขันธ์ห้าเวลานี้มีอุปาทานรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานให้ดีๆแล้วก็พยายามจัดทำให้ขันธ์ห้านี้มันปราศจากอุปาทานอยู่เรื่อยแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีโดยประการทั้งปวงมันมีมรรคนิสสัมทางระบบประสาททางร่างกายนั้นไม่เท่าไรหรอกเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้ามันมีปาทานเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องทั้งหมดของความทุกข์ ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในพุทธศาสนาน่ะเราเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านอย่าเข้าใจพระอรหันต์ยุ่งยากลำบากมากมายเข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านมีแต่เพียงขันธ์ห้าล้วนๆไม่มีอุปาทานในระบบรูปในระบบนาม mind body มีแต่ขันธ์ห้าล้วนๆไม่มีอุปาทานส่วนเราบุตุชนทั้งหลายมันมีขันธ์ห้าที่มีอุปาทานบ้างน้อยบ้างเนี่ยต่างกันอย่างนี้เอาอุปาทานออกไปหมดสิ้นก็เป็นพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์เลยคำแปลของคำว่าอรหันต์เนี่ยแปลยากที่สุดแปลยากที่สุดที่เห็นแปลเป็นภาษาฝรั่งต่างๆนั้นมันไม่ตรงกับความหมายมันก็ฟุ้งซ่านเขาแปลคำว่าอรหันต์อรหันต์มันมีขันธ์ห้าที่บริสุทธิ์ไม่มีอุปาทานเมื่อนั้นไม่มีความทุกข์หมดความทุกข์อรหันต์แปลว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์นั่นแหละถูกต้องที่สุดเพราะนั้นเราก็จะหมดปัญหาเมื่อมีความเป็นพระอรหันต์คือดึงอุปาทานออกจากขันธ์ห้าหรือจะใช้คำให้ถูกต้องที่สุดก็ป้องกันไม่ให้อุปาทานเกิดขึ้นในขันธ์ห้าแต่คำพูดธรรมดาเรามักจะพูดอุปาดับอุปาทานดับอุปาทานคำนี้ไม่ถูกตามความจริงอ่ะตามความจริงไม่ให้เกิดอุปาทานให้ขันธ์ห้ายังบริสุทธิ์อยู่ไม่มีอุปาทานนั่นการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดอุปาทานคำนี้ถูกต้องแต่ดับอุปาทานนี่มันยุ่งยากลำบากมีความหมายที่เข้าใจยากป้องกันไม่ให้เกิดอุปาทานด้วยการรู้ธรรมะแล้วก็มีความไม่ประมาทหมายถึงป้องกันไม่ให้เกิดอุปาทานนั่นน่ะคือความไม่ประมาทขอให้สนใจที่พูดว่าไม่ประมาทเป็นความหมายที่สำคัญไม่ประมาทนี่ก็หมายความว่ารีบทำเป็นการด่วนเอาอุปาทานออกไปรีบทำเป็นการด่วนเหมือนกับไฟไหม้บ้านเราต้องรีบดับเราจะไม่มัวไปรอว่าใครเป็นผู้จุดไฟเขาจุดไฟด้วยเรื่องอะไรใครใช้น้ำมันเบนซินของบริษัทไหนใช้ไม้ขีดไฟของบริษัทไหนนี่มันเรื่องบ้ามันไม่ต้องไปสู้เรื่องเหล่านั้นแต่ว่าดับไฟอย่างไรรีบดับเถอะนี่คอยรีบดับอุปาทานรีบดับอุปาทานหรือดับทุกข์เป็นการรีบด่วนกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดอาตมากลัวว่าท่านทั้งหลายจะเสียเวลาในเรื่องนี้มากเกินไปจะเสียเวลาในเรื่องการศึกษาที่ไม่จำเป็นตั้งคำถามที่ไม่จำเป็นเสียเวลามากเกินไป
จึงพูดรวบรัดว่ามีสิ่งเดียวเอาอุปาทานออกจากขันธ์ทั้ง5เนี่ยสรุปความเรื่องความทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะมีอุปาทานจงรู้จักอุปาทานจงรู้จักขันธ์5รู้จักวิธีเอาอุปาทานออกมาจากขันธ์5ขอให้เราสนใจกันแต่เรื่องนี้ไอ้ที่เรียกว่าอานาปานสติอานาปานสติเนี่ยคือวิธีเอาอุปาทานออกมาจากขันธ์5ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจดีอยู่แล้วที่จะศึกษาอานาปานสติจะเป็นวิธีที่เอาอุปาทานออกมาจากขันธ์5ขอให้พยายามให้ดีที่สุดและโดยเร็วที่สุดเรากำลังพูดกันถึงเรื่องทุกขอริยสัจอริยสัจข้อที่1เกี่ยวกับความทุกข์ถ้าพูดทางภาษาแล้วมันก็ยุ่งยากลำบากเพราะว่าคำว่าทุกข์ทุกขะทุกขะนี่คำเดียวนี่ทุกขะนี่แปลว่าตัวความทุกข์ที่ทำความทรมานเจ็บปวดให้แก่เราก็ได้แล้วคำว่าทุกข์ทุกข์นี่แปลว่านำมาซึ่งความทุกข์เป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ก็ได้แล้วคำว่าทุกข์ทุกข์นี่มันแปลว่ามันมีลักษณะแห่งความทุกข์มีคาแรคเตอริสติกของความทุกข์แต่มันยังไม่ใช่ตัวทุกข์อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นความลำบากของภาษาภาษาที่ใช้ไม่ถูกใช้ไม่ถูกไม่พอเนี่ยมันลำบากในการศึกษาพยายามเอาความทุกข์แบบไหนเลยเอาความทุกข์แบบที่มันทรมานทางจิตใจเนี่ยเป็นทางสปิริตชวลนี่ดับเสียด้วยการถอนเสียซึ่งอุปาทานเอาออกอุปาทานเนี่ยดับทุกข์ที่เป็นความเจ็บปวดเสียด้วยการถอนอุปาทานศึกษาความทุกข์ในแง่ที่ว่ามันมาจากอุปาทานแล้วถอนมันเสียนี่เราก็จะรู้เรื่องอริยสัจในพระพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งข้อแรกคือทุกขอริยสัจโดยสมบูรณ์เมื่อท่านเข้าใจหรือรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ดีแล้วท่านจะรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าความทุกข์ทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดน่ากลัวที่สุดน่าเกลียดที่สุดน่ากลัวที่สุดคอยมองเห็นความจริงอันนี้ถ้าท่านยังไม่มองเห็นความจริงอันนี้ท่านจะไปรักความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานนั่นมันมีความน่ารักมี attractiveness มากที่สุดแล้วก็ไปหลงรักอุปาทานหลงรักตัวกูหลงรักของกูท่านก็จะมีปัญหามากดูสิท่านต้องลำบากเรื่องการเป็นอยู่เรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องการถูกหลอกของสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานกลายเป็นว่าเรารักความทุกข์รักปัจจัยแห่งความทุกข์นี่ปัญหาที่กำลังมีอยู่เราก็ดับทุกข์ไม่ได้ทำไมเราจะต้องแต่งตัวสวยๆทำไมเราจะต้องประกวดนางงามที่กำลังกึกก้องไปทั่วโลกทำไมเราต้องกินอาหารแพงๆแพงอย่างไม่มีความหมายเพราะเราเข้าใจผิดเราความทุกข์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาจะโดยไม่รู้สึกตัวสรุปความว่าขอให้เรารู้จักความทุกข์ในสามความหมายที่กล่าวมาแล้วทีแรกมันทำความทรมานเจ็บปวดให้แก่เรามันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าเกลียดที่สุด แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ร้ายสาระอย่าเอากับมันเลยรู้จักความทุกข์ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ทุกขอริยสัจพอสมควรนะเราจะพูดเรื่องความทุกข์ให้มากกว่านี้อีกก็ได้มากมายไม่จำเป็นเท่านี้พอแล้วเท่านี้พอใช่ไหมทุกข์เพราะมีอุปาทานดึงอุปาทานออกมาจากขันธ์ห้าก็ไม่มีความทุกข์ขอยุติการบรรยายเรื่องทุกขอริยสัจไว้เท่านี้พอแล้วขอยุติการบรรยายวันนี้
จิตประชุมจิตประชุม